เดตข่าวกลับมาช่วงนี้ครับอัปเดตข่าวบันเทิงเกาหลีในช่วงสอินไซด์ครับข่าวแรกในวันนี้นะคะชาวเอลฟ์ก็คงจะเสียใจนะคะเพราะว่าได้มีการประกาศออกมาแล้วนะคะว่าฮีชอนจะไม่ร่วมแสดงคอนเสิร์ตนะคะซูเปอร์โชว์เอสค่ะเมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมานะคะต้นสังกัดของนักร้องหนุ่มฮีชอนแห่งซูเปอร์จูเนียร์ได้ออกแถลงการแจ้งข่าวค่ะว่าเขาจะไม่ได้เข้าร่วมการแสดงคอนเสิร์ตใหญ่ซูเปอร์โชว์เอสเนื่องจากมีปัญหาอาการบาดเจ็บที่ขาเรื้อรังค่ะโดยในแถลงการก็เขียนเอาไว้นะคะว่าเราขอแจ้งรายละเอียดบางอย่างเกี่ยวกับอัลบั้มที่9ของซูเปอร์จูเนียร์และงานคอนเสิร์ตซูเปอร์โชว์เอสที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง13ตุลาคมที่โอลิมปิกฮอลล์ในกรุงโซลในงานซูเปอร์โชว์9นะคะที่จะจัดขึ้นในอนาคตเนี่ยก็จะมีสมาชิกวง8คนคืออีทึกเยซองชินดงอึนฮยอกทงแฮชิวอนวิโออุกและคิวยอนแน่นอนค่ะว่าฮีชอนจะเข้าร่วมในอัลบั้มเต็มรูปแบบที่9ของซูเปอร์จูเนียร์รวมถึงร่วมปรากฏตัวในรายการต่างๆอย่างไรก็ตามค่ะหลังจากการพูดคุยกันอย่างยาวนานกับสมาชิกเราก็ได้ตัดสินใจแล้วว่าฮีชอนจะไม่เข้าร่วมในซูเปอร์โชว์เอสหรือว่าการโปรโมทการคัมแบ็กของซูเปอร์จูเนียร์ในรายการเพลงต่างๆเนื่องจากปัจจุบันฮีชอนยังประสบปัญหาจากสภาพขาของเขาดังนั้นเราจึงขอให้แฟนๆเข้าใจถึงการตัดสินใจในครั้งนี้ฮีชอนได้รับบาดเจ็บครั้งใหญ่จากอุบัติเหตุทางรถยนต์ขณะที่เขาเดินทางไปร่วมงานศพพ่อของทงแฮเพื่อนร่วมวงซูเปอร์จูเนียร์ในคืนวันที่10สิงหาคมปี2006จากอุบัติเหตุในครั้งนั้นทำให้กระดูกขาซ้ายบริเวณโคนขาเข่าและข้อเท้าของฮีชอนแตกหักหลายตำแหน่งจนต้องเข้ารับการผ่าตัดเพื่อดามเหล็กไว้ในขาของเขาซึ่งฮีชอนก็เคยออกมาเปิดเผยว่าอาการบาดเจ็บที่ขาของเขานั้นเรื้อรังมานานนับ10ปีแล้วแล้วก็มีทีท่าว่าจะแย่ลงแต่เขามักจะถูกผู้คนเข้าใจผิดว่าที่เขาอ้างเรื่องนี้ขึ้นมาเพราะว่าขี้เกียจเต้นแต่ความจริงไม่ใช่อย่างนั้นขาข้างซ้ายของเขาไม่สามารถขยับได้อย่างเต็มที่โดยเฉพาะข้อเท้าซ้ายที่มีอาการเจ็บมากเป็นพิเศษโถก็อยากให้แฟนคลับนะคะส่งกำลังใจให้เขาเนาะอย่าไปว่าเขาเลยเพราะว่าเป็นแบบเพอร์ฟอร์เมอร์เนี่ยนะคะเราก็ต้องอยากแสดงเต็มที่ใช่ไหมถ้าเกิดสมมติว่าไม่สามารถเต้นได้แล้วก็แบบดูแบบไม่ได้เต้นอย่างแข็งแรงก็แปลว่ามันต้องมีปัญหาอย่าไปหาว่าเขาขี้เกียจเต้นเนาะไม่ดีเนาะ